สวัสดีครับสำหรับ EP ที่2นะครับEP นี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวละครนะครับตั้งค่าพลังโจมตีพลังเกราะหรือว่าเลือดเดินอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะครับความเดิมตอนที่แล้วนะครับแมปผมก็จะเปิดไอ้โปรเจกต์ที่ผมทำไว้แล้วนั่นแหละแมปเปล่าที่ทำไปใน EP แรกนั่นแหละครับมาดูกันอธิบายนิดนึงนะครับก็ในการตั้งค่าตัวละครเนี่ยเราจะใช้แท็บในแท็บออบเจกต์นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเพลเยอร์ให้เป็น1คนก่อนนะครับเพื่อความเร็วในการโหลดต่างๆนะครับคอมจะได้ไม่อืดนะครับโปรแกรมจะได้ไม่อืดให้คอมไม่อืดคอมไม่อืดอยู่แล้วมาแล้วในที่นี้ผมก็จะใช้พื้นฐานเป็นเผ่ามนุษย์นะครับผมไม่ชอบเผ่านี้เท่าไหร่แต่ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมว่าอันดับแรกต้องอธิบายก่อนนะครับว่าเราไม่สามารถทำให้ยูนิตพวกนี้ไปกลายเป็นฮีโร่ได้หรือว่าให้ฮีโร่กลายเป็นยูนิตได้นะครับที่เราจะทำก็คือเราเปลี่ยนโมเดลพวกนี้เอานะครับอันดับแรกนะครับผมจะทดสอบสร้างฮีโร่ให้ดู1ตัวก่อนนะครับง่ายๆแล้วก็ copy ตัวนี้มาเลยครับ Ctrl C แล้วก็ Ctrl V นะครับว่าหลักๆเรามีอะไรบ้างนะครับตัวละครตัวนี้ว่าพลังโจมตีอะไรยังไงนะครับปิดลบตรงนี้ด้วยมันกว้างไปนะครับมาที่คลิกขวาแล้วก็Select into นะครับเอามาวางอันนี้จะวางตรงไหนก็วางนะครับสมมุตินะครับนี่หมุนได้นะครับก็กด Ctrl ค้างไว้นะครับเพื่อหมุนนะครับตั้งค่าเบื้องต้นนะครับตรงนี้เป็นสกิลนะครับมีสกิลอะไรบ้างนะครับเราสามารถแอดสกิลให้อันนี้คือสกิลที่มันมีมาอยู่แล้วนะครับก็คือสกิลในสร้างโปรแกรมปกติมานะครับสร้างฐานนะครับแต่ผมจะลบออกไปหมดเลยนะครับจะเป็นฮีโร่ไม่มีสกิลเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันใน EP ของการสร้างสกิลนะครับตัวนี้เราลบออกไปก่อนอันนี้เป็นฮีโร่เปล่าๆเราจะมาดูครับว่าเราต้องตั้งอะไรบ้างนะครับที่มันจำเป็นนะครับต่อฮีโร่1ตัวนะครับแคทแบ็กสวิงนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้คือค่าของสกิลเวลามันกดแล้วมันจะยืนอยู่สักหน่อยครับกรอบสกิลจะเป็นสีเขียวๆรอบๆครับเพื่อนผมแนะนำว่าให้ใช้1ก็พอนะครับส่วนอันนี้ casting point นะครับก็คือระยะหน่วงก่อนที่มันจะใช้สกิลนะครับก็คือระยะมันเงื้อมือใช้สกิลแหละถ้าเราเอา0คือกดปุ๊บก็คือติดเลยนะครับสกิลติดเลยหรือว่าจะ 0.15 เนี่ยผมแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะครับ 0.15 ไม่หน่วงแล้วก็ไม่เร็วจนเกินไปนะครับมันจะไม่อืดมัน .a นะครับมันจะเป็นเหมือนแมปอนิเมะครับต่อมาก็คือไอคอนของตัวละครนะครับตัวนี้เราสามารถไป import เข้ามาได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะสอนทำไอคอนด้วยเลยเด็กละกันใน EP นี้มันจะยาวไปหรือเปล่าเอาเป็นว่าไอคอนตั้งตรงนี้นะครับอันนี้โมเดลตัวละครนะครับก็มีโมเดลที่มันให้มานะครับโมเดลอะไรเราก็เลือกไปปั๊บมันก็จะเป็นอันนี้แต่มันยังเป็นตีใกล้อยู่นะไม่ใช่ว่าเราเอาโมเดลตัวนี้มาแล้วมันจะตีไกลนะครับอันนี้ก็คือโมเดลล้วนๆเลยเป็นตัวเดิมนี่แหละscaling ความใหญ่นะครับในขนาดตัวเราจะเอาเท่าไหร่ใหญ่เกินนะครับในขนาดตัวนะครับขนาดหลอดเลือดนะครับ2มันก็จะกว้างไอ้วงเขียวๆมันก็จะกว้างขึ้นด้วยหลอดเลือดมันก็จะใหญ่ไปด้วยนี่ขนาดหลอดเลือดนะครับแล้วก็มาที่armor type ตรงนี้จะเป็นเสียงนะครับเสียงเวลาโดนโจมตีครับมันจะดังตึ้งเหมือนโดนเหล็กนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นเมทัลนะครับ attack type ก็มี normal piercing size spell chaos hero นะครับไอ้ตัวนี้เราสามารถตั้งได้นะครับว่าฮีโร่ตีบ้านเข้าเท่าไหร่ตีอะไรเข้าเท่าไหร่เงี้ยครับ
กี่เปอร์เซ็นต์ลดไปลดทอนไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคูลดาวน์โจมตีนะครับก็ 1.7 วิตีครั้งนึง 1.5 วิตีครั้งนึงนะครับอันนี้ก็ดาเมจนะครับดาเมจพื้นฐานนะครับอันนี้ก็คือดาเมจสวิงนะครับ2ตัวนี้นะครับสมมติเราเอา12มันก็จะเป็น51ถึง62นะครับถ้าเราตั้งแบบนี้แต่ถ้าเราเอาตัวนี้เป็น2นะครับไม่ได้เป็น52ไป12นะครับมันจะเป็นคูณกันนะครับตัวนี้จะคูณเป็น52ถึง74เลยนะครับมันจะสวิงแบบนี้นะครับอันนี้โจมตีแอร์ได้ไหมโจมตีแอร์ได้ก็ติ๊กแอร์ไปด้วยนะครับระยะการโจมตี90 100 1นี่คือระยะประชิดนะครับไม่เกิน100นี่คือระยะประชิดนะครับเสียงในการโจมตีเสียงอาวุธอันนี้ตีธรรมดาก็คือตีใกล้นะครับถ้าเราจะทำให้มันเป็นตัวตีไกลนะครับแล้วก็ปรับเป็นมิสไซล์นะครับพอปรับเป็นมิสไซล์แล้วเราก็ต้องตั้งแรงให้มันนะครับตั้งแรงสัก600นะครับแล้วก็ต้องมาตั้งaccretion rank ด้วยนะครับถ้าเกิดว่า accretion rank 500นะครับยูนิตมันจะตีไกลกว่า500ไม่ได้ก็คือมันจะสุดที่500แล้วก็ต้องตั้งให้มันเป็น600นะครับเพราะมันตี600นี่แล้วก็ projectile art นะครับก็คือกระสุนมันนั่นแหละครับปกติมันไม่มีเพราะมันเป็นตีใกล้ครับนี่เราก็เลื่อนดูให้มันตีเป็นอันนี้ก็ได้แล้วก็ speed projectile speed ก็คือความเร็วของลูกกระสุนนะครับจะ 1,000 นะครับเสร็จปั๊บก็attack 2ไม่ต้องไปยุ่งนะครับเพราะว่ามัน attack 1 only อยู่แล้วครับมันไม่ได้ใช้อันที่2นะครับเกราะของฮีโร่นะครับเกราะ5ชนิดเกราะนะครับ speed นะครับก็ความเร็วในการวิ่งนะครับความเร็วในการหมุนตัวใช้ตัวนี้ดีแล้วนะครับแล้วก็วิ่งฟุตก็คือแบบเดินนะครับแต่ถ้าฟายมันจะข้ามภูเขาได้นะครับ collision size ก็คือความอ้วนของตัวละครเวลามันเดินชนกันนะครับถ้าเราเอาเยอะมันก็จะเดินชนกันแต่ถ้าเราเอาศูนย์มันก็จะไม่ชนเลยนะครับผมแนะนำให้ใช้25นะครับเสียงของตัวละครนะครับแล้วก็เอจิต่อเลเวลขึ้นได้เอจิเท่าไหร่นะครับอันนี้ระยะเวลาในการสร้างถ้าไม่ใช่แมปแบบสร้างฮีโร่เงี้ยถ้าเป็นแบบ .a มันก็จะไม่ได้ใช้นะครับผมก็จะลบออกไปเลยนะครับฟู้ดคอร์ทก็คือใช้อาหารเท่าไหร่นะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นรีวาร์ดนะครับไม่ต้องใช้นะครับเราลบออกเลยนะครับเงินซื้อผมก็ไม่ได้ใช้นะครับผมเลเวลนี้ไม่ได้หมายความว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเลเวล5นะครับหมายความว่า EXP ที่ได้จากนิโรธเนี่ยจะเท่ากับคลิปเลเวล5นะครับอันนี้อินต่อเลเวลเลือดพื้นฐานนะครับอันนี้รีเลือดพื้นฐานอันนี้เลือดพื้นฐานถ้าเป็น .a เขาจะเซตไว้ที่150นะครับไม้ไม่ใช่ไม้ นี่สายนะครับสเต็งเอจิอินเรามาตั้งตรงนี้นะครับรีเพลนะครับให้ซ่อมได้ไหมไม่ให้ซ่อมนะครับระยะมองเห็นตอนกลางวันนะครับจะใช้1600ระยะมองเห็นตอนกลางคืนใช้800นะครับเอจิเริ่มต้นนะครับผมเอาเป็น20หมดเลยแล้วกันตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือถ้าเอาฮีโร่เนี่ยไปใส่ในบ้านให้เลือกฮีโร่นะครับมันจะมีกี่ชาร์จนะครับก็ถ้าเป็น .a ก็จะ1ชาร์จแล้วก็รีชาร์จก็ไม่ต้องรีนะครับเริ่มต้นนะครับ .a ก็ใช้10วิก็คือที่มันหมุนก่อนที่มันจะเลือกได้ครับมันจะคูลดาวน์มา10วิมันถึงจะให้เลือกได้2อันนี้ transporter size ก็คือขนาดในการขนส่งนะครับใช้1ช่องนะครับไอ้พวกนี้ก็ลบออกไปเลยนะครับไม่ได้ใช้แล้วก็ฮอตคีย์นะครับคีย์ลัดของการเลือกตัวละครนะครับไม่ใช่ให้คลิกเอาชื่อของตัวละครนะครับใช้พาลาดินนะครับแต่เป็นภาษาไทยนะครับเพราะแมปเราใช้ภาษาไทยได้เราก็ต้องขายภาษาไทยนิดนึงชื่อตรงนี้ก็จะเป็นชื่อตรงหลอดเลเวลนะครับส่วนอันนี้เป็นชื่อที่มันจะแรนดอมขึ้นมาก็คือชื่อเล่นมันนะครับมี15อันแต่ผมจะลบออกหมดเลยนะครับให้เหลืออันเดียวนะครับา
แล้วก็15ชื่อเนี่ยก็คือมันจะแรนดอมมา1ใน15ชื่อแต่มันมีชื่อเดียวครับเราก็ไม่ต้องให้มันแรนดอมให้มันเอาชื่อที่1เลยนะครับโอเคได้แล้วฮีโร่1ตัวได้แล้วแล้วเราลองกดเล่นดูLet me face the better for my people. Okay. I am not afraid. ใน EP หน้าครับ เดี๋ยวเราจะมาตั้งว่า1เอจิได้พลังโจมตีเท่าไหร่ได้ความเร็วโจมตีเท่าไหร่ได้เกราะเท่าไหร่เดี๋ยวตั้ง EP หน้านะครับตอนนี้มันก็เป็นตัวตีไกลแล้วนะครับเองก็ลงโอเคสำหรับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม As you wish. Bye bye.